อนนี้นะคะมุ้ยก็อยู่กับผู้ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งท่านนะคะแล้วก็ด้านหลังเราเห็นผู้คนเยอะแยะไปหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าเขามาทำอะไรกันเดี๋ยวสอบถามพี่ปูดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนิดนึงค่ะพี่ปูคะหนูเห็นตั้งแต่หน้าประตูคนเยอะมากๆแล้วเขาก็มาอยู่ด้านหลังตรงนี้หมดเลยตรงนี้คือบริเวณอะไรคะบริเวณขายบัตรส่งพระนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้คือหนึ่งกิจกรรมของสมาคมคืองานประกวดพระประจำปีของทางสมาคมเราแล้วก็มีนักนิยมสะสมพระเครื่องทั่วประเทศให้ความสนใจเพราะว่ารอในกิจกรรมครั้งนี้มา5ปีกว่าจะมีงานครั้งนี้เกิดขึ้นค่ะนี่ใช่ไหมคะที่อยู่ในมือหนูนี่นี่แอบเอามาจากพี่ปูเลยอันนี้เขาเรียกเป็นแบบว่าส่งพระเขาเรียกว่าบัตรส่งพระบัตรส่งพระคือมาก็ต้องมาใช่ค่ะตรงนี้ราคาบัตรนี่ก็คือ400บาท1ใบต่อ1องค์อ๋อ1ใบต่อ1องค์ใช่ค่ะแล้วมีเขามีขนมาแบบเป็นลังเยอะๆเลยมั้ยคะเป็นตะกร้าคือบอกว่ามานี่คือมาเป็นตะกร้าเลยใช่ค่ะเพื่อความสะดวกนั่นเองใช่ค่ะใช่มั้ยคะรายได้บาทหนูเห็นเนี่ย400บาทนี่คือเอาไปร่วมทําบุญต่อด้วยใช่ค่ะค่ะก็จะรายได้ส่วนใหญ่นะก็จะไปในเรื่องกิจกรรมของการสร้างโบสถ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะค่ะโหตรงนี้คือได้บุญด้วยต่อบุญกันด้วยนะแล้วก็ได้มาร่วมเจอนะกับครอบครัวผู้ที่นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนี่เองใช่ค่ะและหนูได้ยินแว่วๆค่ะพี่ปูคะเอ๊ะอะไรมอเตอร์ไซค์รางวัลใหญ่เยอะแยะไปหมดเลยเพื่อเป็นกำลังใจหรือว่าเพื่อตอบแทนให้กับนักนิยมสะสมทั่วประเทศนะคะคนไหนที่มาซื้อบัตรส่งพระจำนวน5ใบคุณก็จะได้บัตรชิงโชคมอเตอร์ไซค์ 1,000 โอ้โหนะคะคุ้มมากมากคือมาร่วมลุ้นร่วมสนุกแบบนี้ด้วยใช่ค่ะเนี่ยค่ะพี่ปูคะพี่ปูเห็นบรรยากาศผู้คนมากมายวันนี้แล้วปีนี้มากันเยอะมากทั่วประเทศเลยในฐานะที่เป็นแบบผู้ใหญ่ใจดีของทางงานนี่เรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกมีความอบอุ่นเหมือนทุกคนเนี่ยที่มีความรู้สึกรักแล้วก็ชอบหรือนิยมสะสมพระเครื่องได้มารวมตัวกันทำกิจกรรมร่วมกันในหลายๆด้านทำบุญร่วมกันแล้วก็ได้มาเขาเรียกว่าได้มาพบปะสังสรรค์การมาแลกเปลี่ยนกันบริหารรวมถึงบางคนที่เขาอยากจะรู้ว่าพระเขาเนี่ยผ่านการพิจารณาหรือเปล่า อันนี้ก็คือเป็นจุดสำคัญค่ะแล้วก็หนูแบบว่าเผื่อว่าใครที่เขากำลังรับชมอยู่เนาะแล้วปีนี้มาไม่ทันแล้วอยากจะเริ่มได้มีการแบบสะสมเริ่มเล่นพระกันอะไรแบบนี้จะได้มีความรู้กันด้วยนะพี่ปูฝากอะไรนิดนึงดีกว่าค่ะก็ถ้าคนไหนพลาดงานนี้นะคะก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางสมาคมได้ในเว็บไซต์ของสมาคมหรือหนังสือพระทั่วประเทศนะคะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยในโอกาสหน้าเพราะว่างานแต่ละงานที่กว่าที่สมาคมจะจัดขึ้นมาได้เนี่ยต้องได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการจากทั่วประเทศรวมถึงผู้นิยมสะสมพระเราจะต้องมีการแจกข่าวประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานที่ชัดเจนค่ะนี่แหละค่ะบอกเลยนะคะว่าผู้ใหญ่ทุกท่านที่นี่นะจะให้ทั้งความรู้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยอบอุ่นมากคือเข้ามานี่เหมือนเป็นคนในครอบครัวกันเลยเหมือนครอบครัวเดียวกันเหมือนกลับมาบ้านเดียวกันกลับมาทำกิจกรรมร่วมกันค่ะแต่เรายังเปิดประตูต้อนรับสมาชิกใหม่ๆด้วยเดี๋ยวรอบหน้านะหนูขออนุญาตเลยเดี๋ยวจะมาต่อแถวกับเขาว่านายโบขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะก็ตรงนี้นะคะก็เป็นอีกจุดนึงที่โหได้รับความสนใจมากๆนะเป็นจุดแบบการขายของที่ลึกนั่นเองนะคะแต่ว่ารายละเอียดนี่เดี๋ยวต้องมาถามผู้รู้ดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บีบีค่ะพี่บีนะคะพี่บีอยู่ตรงจุดนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นจุดขายของที่ลึกใช่ไหมใช่ค่ะมีอะไรบ้างหนูเห็นรูปมีของรูปปายับด้วยใช่ค่ะที่สำคัญเลยจะมีเป็นเสื้อนะคะค่ะนี้เป็นเสื้อของทางป๋าเขาจะทำขึ้นมาเองแล้วก็ได้จำหน่ายค่ะนี้นะคะแล้วก็จะมีรูปภาพค่ะจะเป็นภาพถ่าย
เกจิพระคณาจารย์ตรงนี้เลยใช่ตรงนี้เลยนะคะที่หาชมได้ยากก็จะมารวบรวมอยู่ที่นี่ที่เดียวแล้วก็จะมีเป็นหนังสือค่ะก็จะเป็นหนังสือเครื่องรางตอนนี้ใหม่ล่าสุดค่ะเป็นหนังสือเครื่องรางหนึ่งชุดมีสองเล่มค่ะขออนุญาตได้ไหมคะค่ะได้ค่ะขออนุญาตดูคือจะได้แบบนี้ใช่ไหมใช่ก็แล้วแต่ว่าใครสนใจหรือว่าชื่นชอบแบบไหนใช่ค่ะแต่ว่าคือพี่บีก็จะให้ข้อมูลทั้งหมดใช่ค่ะให้ข้อมูลทั้งหมดจะบอกรายละเอียดว่าพระองค์นี้ชื่อว่าพระอะไรนะคะวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เหมือนอย่างเงี้ยหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะพี่คือหาได้ยากมากๆแล้วก็จะไปหาที่อื่นอาจจะไม่ได้ความรู้แบบนี้ใช่แต่ว่าสำหรับที่นี่มีที่นี่ที่เดียวมีที่เดียวจริงๆใช่อันนี้เป็นภาพถ่ายจากต้นฉบับเลยอันนี้คือภาพถ่ายจากต้นฉบับเลยค่ะเป็นภาพถ่ายจากต้นฉบับเลยค่ะโหนี่คือเอามาให้กับแฟนๆที่เขาสะสมแล้วก็สนใจจริงๆใช่แล้วอย่างเสื้อตรงนี้ขออนุญาตนะคะหนูสะดุดมากๆเลยเห็นปุ๊บแล้วโหแบบเท่เหลือเกินนี่ค่ะเป็นเสื้อขุนรงค์ปลัดชูค่ะพี่เชิดชูสี่นักรบของไทยที่ว่าเป็นนักรบโบราณที่เขาสู้ฟันเพื่อจะได้ประเทศมาอย่างเงี้ยค่ะป่าเขาจะทำขึ้นมาเพื่อว่าเป็นอนุสรณ์สถานให้กับท่านนะคะอ๋อและที่สำคัญเนี่ยคือต้องบอกว่ากำลังจะมีภาพยนตร์ด้วยจะได้รู้ถึงประวัติลึกๆเลยนะคะว่าความเป็นมาของขุนรองปลัดชูนี่เขาเป็นยังไงบ้างนะก็คือถ้าเกิดสนใจก็สามารถที่จะเอาไว้เป็นที่ลึกได้ใช่ไหมคะแล้วนอกจากนี้นี่มีในส่วนของหนังสือเขาเรียกเป็นตามรอยตำนานพระเครื่องทั้งหมดใช่ค่ะน่าจะรู้ทุกเรื่องราวจริงๆใช่ค่ะนะคะใครที่อยากจะรู้ว่าต้องสะสมแบบไหนพระเครื่องเป็นยังไงต้องมาที่นี่ค่ะเล่มนี้บอกราคาได้ไหมคะประมาณเท่าไหร่หลักหมื่นหรือเปล่าตอนนี้อยู่ที่ 9,000 แล้วค่ะแต่นักรบข้างหน้าหนูยังเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาไม่ธรรมดานะเขามีเรื่องราวครบทุกเรื่องราวเนี่ยฉะนั้นนะใครที่สนใจจริงๆอันนี้เลยมาถึงนี่เลยเนี่ยอันนี้จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับภาพถ่ายหนักมากเพราะว่าเขารวบรวมค่ะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับภาพถ่ายนะภาพถ่ายคือมีทั้งภาพถ่ายมีทั้งพระเครื่องบูชาด้วยแต่อย่างเงี้ยที่เมื่อกี้เมื่อชูให้ดูนะคะเป็นภาพถ่ายที่เป็นจากต้นฉบับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่อยู่ในเล่มนี้ใช่ค่ะเล่มนี้เล่มเดียวแต่เล่มนี้จะราคาอยู่ที่ 2,500 บาทนะคะ 2,500 บาทเอง 2,500 บาทสามารถเป็นเจ้าของได้ขออนุญาตดูด้านในได้ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนิดนึงนี่เลยแฟร์อย่างด้านในนี้ค่ะจะเป็นเกี่ยวกับภาพถ่ายค่ะพี่ภาพถ่ายที่มีให้บูชาอยู่นะคะแล้วก็จะมีที่มาของภาพประวัติความสำคัญของท่านอย่างเช่นชะตาเมื่อไหร่มรณะเมื่อไหร่สะธรรมิกคือใครพระพุทธคุณทางด้านไหนสร้างพระอะไรบ้างแล้วก็จะบอกวัตถุมงคลหลักๆของแต่ละองค์ค่ะโอ้โหคือปกติกว่าเราจะไปหาข้อมูลแต่ละท่านแต่ละองค์เนี่ยกว่าจะเซิร์ชเจอกว่าจะไปหาข้อมูลเจอใช่หรือไม่ก็ไม่รู้แต่อันนี้นี่มีครบเลยครบเลยค่ะแล้วภาพสวยงามคมกริบเลยค่ะบางทีเรามีพระแต่ละองค์อยู่ในคอเราไม่ทราบว่าพระของเรานี่คืออาจารย์ท่านไหนหน้าตาเป็นยังไงเราก็สามารถดูได้ในนี้เลยค่ะพี่โอ้ยนี่คือมีทั้งภาพถ่าย มีทั้งเขาเรียกเป็นแบบพิมพ์ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ค่ะของแต่ละองค์จะบรรจุอยู่ในนี้ว่าเล่มนี้คุ้มมากจริงๆแล้วเก็บเอาไว้เนี่ยเป็นที่ระลึกได้ด้วยนะคะ 2,500 บาทได้ยินรุ่นหลานสำหรับในงานนี้เท่านั้นรายได้ทั้งหมดเห็นบอกว่าไปร่วมกันสร้างโบสถ์กำลังสร้างโบสถ์ค่ะสร้างโบสถ์ด้วยนะคะฉะนั้นใครที่สนใจนี่ก็มาเที่ยวงานแวะเวียนมาหาพี่บีได้มาพูดคุยได้นะงานประกวดนะคะหรือว่าจะเข้าไปติดตามในส่วนของสมาคมก็ได้เหมือนกันได้ค่ะหลังจากนี้ก็มีเหมือนกันนะคะก็ฝากด้วยแล้วกันเนาะใครมาเที่ยวงานที่นี่นี่ก็เป็นอีกมุมที่ได้รับความนิยมมากจริงๆกว่าจะมาตรงนี้ได้ต้องทะลุเข้ามาเลยนะเพราะผู้คนเยอะแยะมากมาเลยเดี๋ยวว่าขออนุญาตไปเที่ยวงานด้านในต่อแล้วกันขอบคุณมากนะคะคุณค่ะผมต้องบอกว่านะคะบรรยากาศในงานนะคะมหากรรมอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศเนี่ยมีไฮไลท์สำคัญในงานเยอะแยะมากมายจริงๆบรรยากาศยังไม่หมดนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อได้ในรายการพระเครื่องเมืองสยามสเปเชียลนะคะส่วนใครที่มีคำติชมแนะนำต่างๆในรายการก็สามารถติชมแนะนำกันได้เข้ามาตามที่อยู่ด้านหน้านี้หรือว่าถ้าใครพลาดชมรายการไปอยากชมรายการย้อนหลังนะก็เข้าไปที่ YouTube ค่ะ Miracle Channel เว้นวรรคทีวีไทยแลนด์นั่นเองและรับรองนะบรรยากาศดีๆแบบนี้ยังมีให้คุณผู้ชมได้ชมอย่างเต็มอิ่มอย่างแน่นอนเจอกันได้นะคะกับรายการพระเครื่องเมืองสยามสเปเชียลวันนี้เวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ